พี่ยับผมถามเรื่องอะไรไหมพี่ครับว่าครับอ๋อคือผมถามว่าที่เนี่ยแต่เราคุมพิงไซเล่นมาเนี่ยตั้งแต่เล่นมาที่นานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพิงไซเคยด่าแบบหนักสุดแค่ไหนอะหนักสุดเหรอถ้าหนักสุดหลังๆมาที่มีมาก็คือล่าสุดที่สตอรี่ล่าสุดก็คือเลยครับคือหนักสุดก็แค่อีกรีครับอ๋อนี่คือคุยเขาลงตัวใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือมันปกติคือพูดตัวอย่างครับยกเว้นห้ามมีลูกอะครับกะหรี่อะต้องแค่กะหรี่เดียวห้ามมีลูกกะหรี่อันนี้จะเข้าข่ายด่าไฟแดงครับกลุ่มกะหรี่ดูมันส่งมาดูมันเหมือนยี่ต้ามันจะมีแบบว่าดูน้องพิมผมพูดนะพูดได้ใช่ไหมพูดได้ก็มีแค่ไฟหีแตกไงครับประมาณนี้ไฟหีแตกหนักเลยนี่มันข้างแรงเลยนะค่อนข้างเดือดเลยอ่ะแต่นี่คนไอ้ที่คนที่เขาเข้ามาครับไม่ใช่แบบว่าคนไซส์เลยไอ้ทำบัฟนะครับแต่อะไรนะครับก็คือคนนอกอะครับคนนอกไม่ใช่คนในแก๊งอะดึงตัวมาช่วยอ๋อเป็นคนที่ด่าเหรอครับใช่ครับใช่อ๋อก็คือทีมไซส์ปกติไม่ด่าอะไรขนาดนี้อยู่แล้วนะที่ผมถามตามองมาทำไมครับโดนอะไรมาครับตะกี้อ๋อผมคือผมคุยคือสภาเขาพูดว่าประมาณนี้ครับสภาเขาบอกว่าปลดท็อกซิกทั้งคู่นะครับโอเคในปลดท็อกซิกนี้ไม่รวมถึงการด่าบุพการีพ่อแม่หรือเหยียดบูลลี่ต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วที่เขาก็ด่าว่าอะไรรู้ป่ะด่าว่ามึงจะหนีทำไมว่าไอ้ตุ๊ดไม่มีคำว่าไอ้ตุ๊ดไม่มีความหมายครับไม่มีคำว่าลูกใช่ไหมใช่ไม่มีคำว่าลูกใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ตุ๊ดอย่างเดียวถูกป่ะครับใช่แต่จริงๆคำว่าตุ๊ดมันก็เข้าข่ายบูลลี่นะใช่คือป้องผมก็โดนนะตอนสตอรี่แบบแข็งแล้วก็ด่าผมว่าหน้าเนี่ยหน้านั้นแหละอ๋อถ้าหน้าหมีต้องเราแต่ตกอกตั้งแต่ตอนแรกค่ะแต่จริงๆอ่ะมันไม่ควรด่าอยู่แล้วแต่แก๊งในประเทศส่วนใหญ่มันรู้กันอยู่แล้วว่ามันไม่ควรด่าคำนั้นนะเข้าใจป่ะเพราะมันเป็นเพศแม่อ่ะจะด่าแค่คำว่าขอพูดได้ไหมอ่ะครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเอาแบบย่อๆก็ได้ครับไม่ต้องกระตุ้นจะด่าแค่คำนั้นคำเดียวอ่ะของผู้ชายแค่นั้นอ๋อผมถามดูไงผมว่าผมไม่รู้ไงถ้าผมรู้ว่าเขาเล่นหนักขนาดเนี้ยผมไม่เล่นกับแม่งแน่คือมันไม่ใช่ว่ารับไม่ได้นะผมมารับได้แต่ว่าคนที่อยู่กับผมอ่ะเขารับไม่ได้แค่นั้นเองเข้าใจครับเนี้ยความรู้สึกบนอ่ะมันแรงไปหน่อยไม่ฟาร์มใช่ประมาณนั้นคือผมก็เลยมาถามด้วยแก๊งผมก็เคยโดนด่านะว่ามันจะหนีไปไหนไอ้ตุ๊ดอ่ะโดนเหมือนกันแต่คือเคยบอกเขาไปแล้วบอกสภาไปแล้วเขาบอกว่าคือถ้าเขาไม่ได้เป็นเพศทางเลือกที่3ครับก็ไม่มีสิทธิ์โดนไปไม่มีสิทธิ์ปรับเจ็บไหมคือเราต้องเป็นอ่ะอ๋อใช่แต่ว่านี้ก็ต้องลองฟังคำตัดสินเขาอยู่ในวันนี้ก็มีได้คุยกันไปแต่ว่าไม่ได้ตกลงกันไม่ได้ด่าเฮ้ยหลุดขนาดนั้นแบบไปหนักขนาดนั้นเลยแบบเฮ้ยหน้าอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบหนักเกินอ่ะครับแต่ตอนนี้แจ็คคุยกับตอรี่แจ็คก็ต้องบอกให้เขาบอกว่าไม่เอาคำนี้ได้ไหมประมาณโหถ้าลิทเป็นคำเงี้ยผมบอกเลยมันแปลกอ่ะแบบคือถ้าลิทคำนี้ไปพวกเอาก็ด่าคำอื่นไงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ก็จริงปวดหัวเลยเนี่ยพี่แจ็คไม่ควรจะคุยด้วยพี่เออทำไมนี่ไงอันนี้คนในแก๊งงอมกันเหรอครับไม่งอมนะครับคือผมแค่คิดว่าเอ้ยเราไม่ตกลงกันมึงจะด่ากูขนาดนี้เลยเหรอเอ้ยไอ้เหี้ยสภาเขาก็พูดแล้วนะว่ามันไม่ควรด่าอะไรบ้างแต่เขาก็ยังด่าแต่เขาเน้นย้ำไว้ในช่วงข้อความสุดท้ายครับแต่ว่าเขายังหลุดมาแล้วเขามั่นใจจัดเลยว่ามันด่าได้ก็แต่ครับประมาณนั้นโอเคครับประมาณนี้แล้วขอบคุณครับว่าไงเอ๊ะนี่ไงพี่แจ็คว่าไงพี่ชายข้าสวัสดีครับว่าไงข้ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยอ่ะอะไรก็คือตอนนี้ข้ากำลังจะดันเทียร์3แล้วทีนี้ข้าตั้งใจว่าเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยข้าดันเทียร์3ได้ข้าจะ
ทำแก๊งเองอ่ะแต่มันชื่ออาบินอฟอ่ะแต่ตัวย่อมัน ABN อ่ะมันจะไปสลับกับของท่านอ่ะท่านจะว่าอะไรข้าไหมอาบินอฟเหรอ ABN ใช่แต่ว่าอะไรวะของพี่มัน NBA ไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกูนี่ไม่แต่ข้ากลัวท่านแบบว่ามาแบบว่าโอ้ยเฮียชื่อแก๊งกูไม่ได้กูไม่ได้ไร้สาระเฮียอะไรมานั่งแล้วมันตรงจริงมันไม่อยู่ที่มันไม่อยู่ที่กูอ่ะกูก็ไม่ได้เอามาจากกูต้นฉบับซึ่งควันพวกเนี้ยมึงจะเขียนเฮียอะไรก็ได้อ่ะบนโลกอ่ะแต่เดี๋ยวพี่ผมคนรบพี่โหโกพี่ไม่พอใจมึงแค่ทำให้ความหมายมันไปในสิ่งที่มึงจะสื่อแค่นั้นเองก็จบแต่ท่านไม่โกรธข้าใช่ไหมเอาไปเลยเฮียเต็มที่พี่ชายข้าถามข้าจะไปละข้าถามท่านหน่อยท่านทานอะไรหรือยังพี่บอกพี่มีฝั่งขวาขึ้นแต่พี่ทำไงท่านอย่าเพิ่งด่าท่านตอบมาข้าเป็นห่วงท่านจบไหมกูไม่แดกแล้วท่านอาบน้ำยังพี่ชายข้ากูยิ้มทิพย์อะไรครับจะกินน้ำแล้วดิบครับเย้ขอบคุณนะครับพี่ที่ไม่ว่าทำไงพี่ชายดีแล้วทำไมถึงไม่อยู่ฝั่งไม่ถึงอยู่ฝั่งขวานั่นดิพี่ซื้อมา2ใบนะต้องใช้2ใบนะตอนที่ไอ้ดีนี่คือเรายืนทำอะไรกันวะไม่รู้เลยมันเบื่อเหลือเกินอินเวนทอรี่ไม่มีทำไมอ่ะไปดีกว่าไม่รู้เหมือนกันเลยพี่ไม่อันนี้ต้องทิ้งเกียร์แล้วล่ะโถคุณที่ท่านไม่ด่าข้าอะไรของมึงเนี่ยปั่นไม่เห็นว่ากูจะทะลุอ่ะห้าน้องเดี๋ยวไปป้าตาใจไม่แดงขนาดแล้วมีเขาล้างก็อาจจะเดือดนะผมบอกเลยคุยกับพวกเฮียเนี่ยมีเขาล้างก็จะมีแบบมีปะทะกันเลยแหละมีใช้คำพูดสาดใส่กันเลยนะผมบอกเลยมีเขาลางอยู่นะโอ้ยไม่ใช่เราไม่ใช่อภิสิทธิ์ชนนะเราต้องไปอย่างนี้ไปก่อนเราก็ทำตามกฎไปจบเออน้องชายพี่มึงไปพิมพ์เพื่อใส่ตั้มนุ่นไอ้เหี้ยตั้มน่ะมันชวนกูน่ะไปบอกมันน่ะให้บริษัทกูทีไปบอกมันแล้วมึงก็เนี่ยไปให้ตั้มคุย FC ด้วยเอ้าเหี้ยกูปวดหัวจริงเลยหึ5เดือนหึเที่ยวเอาไปนะเกมน้องอย่าร้องนะเกมพี่แจ็คว่าอะไรนะพี่รอคุยแล้วก็ไม่วันนี้ไม่น่ามีอะไรอ่ะรอคุยแม่งเรื่องเมื่อวานอ่ะกูว่าหลักๆอ่ะไม่มีหรอกพี่ชิวยังบ่เบื่อเด้รอพี่มาขอบคุณครับขอบคุณนะครับผมผมว่าเกรงใจไงผมไม่อยากทำอะไรข้ามหน้าข้ามตาครับไปลองแบบลองโหวตกันมาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยเอาให้สบายใจที่สุดทุกฝ่ายเดี๋ยวพี่ขอจัดการพวกเด็กเหี้ยหน่อยน้องเดี๋ยวพี่ขอจัดการพวกเด็กเหี้ยก่อนเดี๋ยวพี่ไปโอเคป่ะแบบถ้าพี่แบบพวกเด็กเหี้ยมันแบบมันรู้ความแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่จะเดี๋ยวเราว่ากันเดี๋ยวพี่จะไปคุยกับไอ้พวกเหี้ยตั้มนั่นขับไปเรื่อยอ่ะไม่มีอะไรทั้งนั้นตอนเนี้ยนี่เอาเถอะนี่ปุ๊บ